เราก็แช่วุ้นเส้นเลยนะคะประมาณ3นาทีนะทุกคนไม่ต้องให้เขาสุกมากเอาให้เขาอ่อนตัวก็พอตอนนี้เราก็เทน้ำออกจากวุ้นเส้นเราแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรตัดเลยจ้าเห็นไหมคะง่ายดีค่ะเราใส่หัวหอมลงไปเลยจ้าเราใช้รสดี1ช้อนจ้าซอสถั่วเหลืองค่ะโรยลงไปเลยตอนนี้เราก็มาตีไข่กันเลยนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยจ้าลงไปเลยจ้าไข่ของเราก็กำลังจะสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเสิร์ฟกันเลยนะคะไข่วุ้นเส้นของเราร้อนๆเลยจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทำง่ายอร่อยดีค่ะเมนูนี้ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กชอบกันทั้งนั้นจ้ากับข้าวสวยร้อนๆนะคะง่ายอร่อยดีค่ะ